ข้อ15ห้างไปซื้อเครื่องจักรในเดือนสิงหาคมนะฮะไปซื้อในเดือนสิงหาคมแต่ไม่ได้นำภาษีซื้อไปใช้สิทธิ์ในวันที่15กันยายนปกติแล้วเนี่ยไอ้แวนเนี่ยมันก็ต้องภายในวันที่15ของเดือนถัดไปดังนั้นซื้อเดือนสิงหาก็ต้องภายใน15กันยานะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่15กันยาห้างต้องทำอย่างไรคือโดยทั่วไปแล้วภาษีซื้อเนี่ยมันมีอายุ1เดือนนะครับแต่ทางสรรพากรเนี่ยเขาก็มีการอนุโลมให้นะฮะถ้าเกิดมันเป็นทางประเพณีการค้านะฮะเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเขาบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่4เขาบอกว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา82/3แห่งมูลวัสดุกรเนี่ยนะฮะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะเขาก็บอกว่าอธิบดีสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขกรณีภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็นให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ดังต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดคุณมีเหตุจำเป็นเนี่ยนะคุณอาจจะใช้ได้มากกว่า1เดือนนะครับเขาบอกว่าข้อ1ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะเหตุดังต่อไปนี้คือเหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีการค้าเช่นได้ใบกำกับภาษีช้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะยืดเวลาได้มากกว่า1เดือนนะครับเหตุสุริสัยต่างๆในการทำธุรกิจนะฮะที่ได้ใบกำกับภาษีมา 3. ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่ไม่ใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีก็เป็นไม่ได้ได้คนละเดือนมานะฮะเขาบอกว่าเหตุพวกนี้นะทำให้คุณสามารถใช้ใบกำกับภาษีซื้อนั้นได้อายุคือ6เดือนนั่นเองถ้าเกิดมันเข้าตามเหตุดังกล่าวนี้เหตุจำเป็นเนี่ยมีเหตุจำเป็นเนี่ยเหตุจำเป็นที่ว่าคือข้อ1เนี่ยข้อ1มีสังข้อย่อยนะฮะข้อ2ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตุจำเป็นตามข้อ1ให้มีสิทธิ์นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้แต่ต้องไม่เกิน6เดือนแต่ต้องไม่เกิน6เดือนนะฮะดังนั้นภาษีซื้อเนี่ยอายุมันคือ1เดือนแต่ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นเนี่ยนะฮะคุณก็ใช้มันได้ไม่เกิน6เดือนหรือเราที่เราพูดกันเรื่อยๆว่าภาษีซื้อมีอายุ6เดือนนั่นเองนะครับดังนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปใช้คุณไม่ได้ไปใช้นะฮะคุณก็เอาไปใช้ได้อีก6เดือนนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกรณีที่คุณไม่ได้ไปใช้ในเดือนถัดไปในห้างต้องทำอย่างไรก็ถ้าเกิดเป็นเหตุจำเป็นคุณจะใช้ได้6เดือนเลยนะฮะถามว่าในข้อช้อยมีไหมเสียสิทธิ์ทำภาษีเลยมันก็มีเสียนะมันยังมีประโยชน์ได้อยู่นะครับนำไปเครดิตในเดือนใดๆก็ได้แต่ไม่เกิน1ปีไม่ใช่ได้แค่6เดือนเท่านั้นนั้นขอขายก็ผิดข้อควายทำการขอคืนภายใน3เดือนขอคืนภายใน3เดือนไม่เคยเจอนะนับจากเดือนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไปยื่น3เดือนไม่ใช่แต่ถ้าเกิด3ปีใช่ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ละในข้อนี้ก็ไม่ใช่ในข้อที่ใช่น่าจะเป็นการขอคืนโดยยื่นข้อ1ก็คือข้อ10นั่นเองนะภายใน3ปีนับแต่วันกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการดังนั้นก็คืออย่างนี้ฮะใบกับภาษีซื้อมีอายุ1เดือนแต่ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นก็คือ6เดือนแต่ถ้าเกิดหลังจาก6เดือนแล้วคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์คุณก็มีสิทธิ์ไปขอคืนภายใน3ปีนั่นเองนะครับขอคืนเงินนะฮะคราวนี้มาดูกันนะฮะว่ามีจริงไหมที่บอกว่าขอคืนเงินภายใน3ปีเนี่ยก็ตามมาตรา27ตีนะฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะเว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นการขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักนักจ่ายแล้วนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีหรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียให้ผู้มีสิทธิ์ขอคืนภายใน3ปีนะครับขอคืนไปใน3ปีหรือถ้าเกิดเราจะอ้างดูตรงนี้ก็ได้ฮะมาตรา84ให้ดู84/1การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กระทำได้ตามเงื่อนไขต่อนี้การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีการต้องคืนแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนตามมาตรา84ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนภายใน3ปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นเห็นไหมก็คือให้คุณยื่นขอคืนภายใน3ปีนั่นเองนะครับสรุปเลยตรงนี้นะฮะ
ก็อย่างที่ตอบไปเลยฮะตอบข้องูเลยครับทำการขอคืนและยื่นข้อ10ภายใน3ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีนะครับ